พาไปด่าคนไม่เอานะลุงไม่ด่าพี่ด่าเรือนี่ด่าพวกเองนั่นแหละมันสุดด่าคนอื่นไม่มันไม่นัวชอบเลยนี่เหินพระเจ้าตากเฮ้ยดังเฮ้ยงานงงเลยงงเหวินยุ่งเหวินดิเหวินดิเชื้อของแท้เหวินดิงงเฮ้ยให้เด็กกว่าสองมาเขาทำได้ครับผมครับไปไหนไม่รู้อยู่ลงแถวอู่เราตอนนี้แป๊บนึงลุงพาไปดูเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออมึงนั่งก็นั่งอยู่บนเดี๋ยวพาซิ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าดูเหินอะไรเหินจ๋าหนีข้าไปไหนไหมเอาดิเอาไหมเอาดูเหินช่องแคบอีกทีหนึ่งเทคหนึ่งไอ้ยมเองพูดได้ก็เตรียมไม่เอาดิอีพีหนึ่งเทคหนึ่งเตรียมอะเอ็งกับมึงก็ได้ลุงไอ้รู้จ๋าหนีข้าไปไหนรู้เสด็จย้อยชอบเลยสัตว์เพิ่นดิเฮ้ยงงเลยงงแดงเลยจ้าไอ้เชี่ยแม่มุมเหินสาระแดงไม่ได้รู้จ๋าหนีข้าไปไหนจะมาเปลี่ยนชื่อของผมนั่นเลยเป็นล่าห้าหวยไอ้จูดัสกันนี่เปล่าวะว่าแล้วนี่แหละไอ้เชี่ยแหละมันดิบกันคนละสองหน้าตาเป็นไงวะไอ้ตาได้ลงก่อนลงรถไม่ได้ลงรถปุ๊บนี่มึงพาไปเดินหาตังก่อนให้กูเจอตัวก่อนอยากดูเหินเย็นๆไหมว่าไปเลยเหินเย็นๆนะผมเดี๋ยวเอาได้พี่แล้วพี่ไม่เอาเองพี่อยากได้ก็ทำเอาเหินนี้นี่คือว่าถ้าสมมติว่าลุงทำไปเนี่ยพวกเองห้ามมีน้ำหงน้ำโหนะเรือนชิบหายไอ้แบนมึงพูดแล้วนะจำหน้ามันได้ป่ะผมเนี่ยว่ามันเปลี่ยนชุดป่ะเปลี่ยนอยู่แล้วพี่เรือนชิบหายนี่เหี้ยรถเลยอ่ะเหินเย็นๆนะไม่เหลือรถเลยอ่ะทีหนึ่งเทคหนึ่งน่าสะเบียดเหรออะเออในบ้านพี่เห็นหน้าในวิปปะนั่นไอ้นั่นอยู่ในทวิตเลยพี่ดูหน้ามันเรือโลเพจัดไอ้เหี้ยใครเรือนไอ้เหี้ยตัวที่โดนประกาศหมายเรียกไงมันก็มันไม่เข้ามาว่าเองจะหามันยังไงมันครับมันอยู่ในประเทศมันไม่อยู่หรอกอยู่ประกาศอยู่ในมันโดนระเบียบทวิตยังไม่กล้าจับเสือมือเปล่าหรือเปล่าใช่ครับผมให้มันทวิตหาว่าผมอยู่อ้าวแล้วไม่เอาตังค์มันอ่ะพิมพ์ทำไมถามมันเนี่ยแต่มันบิดได้ไหมมันแต่กูจะรอเหินมึงนานๆแล้วเนี่ยมันมีไงเหินจะเย็นอีพีหนึ่งเทคหนึ่งเหลือนี่พร้อมดิเหินอีพีหนึ่งเทคหนึ่งเย็นเหลือนี่อ่ะเหลือมันเหลือโรเบียจับคุณนะดิเพื่อนพร้อมอ่ะเหินเย็นกูต้องไปเผาว่าง่ายที่อ่ะเฮ้ยงงเลยเหมือแดงเลยสักเหมือแดงเลยงงเลยไอ้ลุงมึงอยากเห็นอะไรที่มีเหินด้วยนะที่เหินทำอาวุธมึงหายลุงเอาไหมว่าลุงที่บุญอาวุธมึงหายลุงจำได้ไหมที่ผมเหินเอาปะไม่เอาจำได้ที่ไม้มือหายอ่ะเอาไหมลุงเฮ้ยลุงจำทำไมวะลุงลุงขอโทษแม่ทำไมโมโหไงทำไมโมโหไงไม่มึงทำไมแล้วมันจะโชว์เหินอะไรวะกูงงมันจะโชว์อะไรมันจะโชว์อะไรว่ากระชื้นต้องการไหมลุงเนี่ยมันต้องการอะไรกูอยากรู้มันต้องการอะไรเนี่ยมันต้องโชว์อะไรเนี่ยเอาไปไหนนะจมน้ำตายว่ายกลับวะมันจมน้ำตายไหมเนี่ยสายมือน่ะว่ายอยู่เนี่ยเชือกกระดุมไม่ออกยากอยู่กันแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมันกระทืบลุงได้ให้กูด้วยวะไปกระทืบแม่งดีกว่ากระทืบแม่งดีกว่ายีกูตีชิบหายจ๋าสมองแบบอยู่กูแม่งพากูมาขับตกน้ำเล่นเหี้ยกว่าตีเนี่ยใครอยู่แล้วเหรอไอ้ลุงแอมลุงแอมมีแล้วมันนี่เหี้ยตกน้ำพอเรียบร้อยก็ตีนักไอ้เหี้ยลุงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูต้องตีนักในตีขับเลยดีไม่ชอบไอ้เหี้ยพากูตกน้ำยัดปูนแม่งร้อยถุงไหมสารส่งให้ตำรวจยัดยาแม่งไปเฮียไปหายัดมึงไอแวนเราไปจบเองกันรอบเดียวแม่งได้เป็น10เม็ดแล้วเว้ยยัดยาแม่งส่งยัดยาแม่งเอาปะจะตีนักเฮียเอ้ยผมมียาเฮียดิเฮียเอาตีแล้วอยากโชว์เอาเอามันไปส่งผมว่านะเว้ยผมว่าหมอเขาคงไม่ขอเอ้ยไม่นี่กับตำรวจปะเออไม่เช็คอะเออไม่เช็คงงเว้ยงงอยู่แล้ว
เดี๋ยวตรวจเอาง่ายกลัวแล้วเราไปส่งสนจบ100เมตรอ่ะต้องมีนี่ไงก็จะอยู่นี่เมื่อกี้มันโชว์เราไงโชว์ลุงมันโชว์เราอยู่แล้วเหินเย็นๆจะได้ยินแน่นอนมีที่ฟ้ามีที่ฟ้ามีที่ฟ้าเพราะนั้นมีที่ฟ้าม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 าเฮียดื้อนะเฮียอยู่ดีเขาพาคนลงน้ำไอ้สัตว์ขับดีๆไม่ชอบชอบจริงๆเลยว่ะเหนื่อยชิบหายวิ่งโคตรนานแล้วกว่าถึงที่พาวไอสัตว์พี่ย้อแหละไอแบนโหผมมี400 500เมตรอะยัดแม่งใส่100เนี่ยเฮ้ยพี่เราทดสอบก่อนพี่แล้วเมื่อนี้แม่งอะไรมากับมันมากไม่ได้เว้ยเหี้ยบางทีแม่งก็ไม่เอาไงพี่เข้าใจปะไม่เอาด้วยหรอไม่รู้ไงเหี้ยบางคนทำงานไม่เหมือนกันไงแต่มันสลบอยู่เอางี้เราบอกเขาว่าไปเจอที่ไอ้จุดอะไรวะจุดเก็บไอ้เนี่ยเด็กเฮ้ยกูเจออยู่ดันว่ะอยู่ไหนไอ้หนุ่ยปลอมตัวเป็นอยู่ดันชัวร์อยู่ไหนเอ้ยเหี้ยอะไรเจอจริงเหรอไอ้ที่พาวอยู่อย่างงี้ไม่มีเงินอ่ะที่บอกไปจอดจอดตอนที่เกิดเงินอยู่ไม่ถึงหน้ามั้งขอดูบัตรไปดิ ATM อยู่นี่ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับกูไม่รู้เหมือนกันไปแล้วมันขับบัลเลอร์สีดำอ่ะนี่แก๊งเขาบอกว่าเนี่ยสีเขียวอ่ะใช่ปะรถสีเขียวด้วยไปแก๊งแอมป์ครับไปแก๊งแอมป์ไหมครับจะขอยืมตัวแป๊บนึงเพื่อนมึงอย่างโง่เลยไอ้ลุงไอ้ลุงเพื่อนมึงอย่างโง่อ่ะกูบอกเลยไอ้ลุงเพื่อนมึงอย่างโง่อ่ะไอ้ลุงเราไปบอกว่าอะไรดีวะเจอคนตายอยู่จุดขายยาใช่ใช่จุดเก็บยาเก็บยาแดงอ่ะเก็บยาแดงก็ไม่รู้ว่าต้องส่งที่ไหนก็เลยมาส่งสอนอจบไอ้จ้ะบอลหัวโตคนตีนะไอ้สัตว์ตะโลนไอ้โดนกำลังทำธุระกันอยู่เลยไอ้ที่อ่ะต้องโดนนายกแม่งรอขับเปียกอะมั้งนะนายกเรียกรอพี่เหนียวอะไรนะไม่ใช่ก็เรื่องหอยนี่ไงเรื่องอะไรหอยที่เองถามไว้อยู่อ่ะค้างไว้อยู่อ่ะที่บอกเราเดี๋ยวมาไอ้4อ่ะไอ้4อ่ะไม่ดูตำรวจเลยที่ถามว่ามันบิดได้ไหมอ่ะไม่พี่ดูตำรวจก่อนตอนนั้นดูที่ตำรวจตามเราไอ้สัตว์ตำรวจตามเราแว้นโอ้เขาดูชนอยู จอดเลยจอดทิ้งใครอุ้มมาเอาทิ้งในนาแดง30เมตรพี่อันนี้ผมต้องใส่ตัวใช่ปะช่องขวาคือช่องมานายแม่เพี้ยอุ้มไปผมกินข้าวอุ้มนั่งสา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 มครับไม่เห็นขับไปสอนอมึงขับไปสอนอเห็นตามมาตาม
บอกว่าอะไรดีวะพี่ไปหลอดนอนไม่ก็บอกว่าเลยบอกว่าไปเจอที่นั่นไงจุดมาละขับเข้ามาแต่ว่าจะชุบไม่มี AED กันเออพี่คุยดิขับไปที่สนเลยหาไหมเจอผู้ต้องสงสัยอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปไม่ได้มีเจตนาหนีนะครับไปสอนอแค่นี้ขอครับคุณตำรวจครับตำรวจครับครับผมครับที่ผมไปเจอที่ไอ้ตรงจุดอะไรกันวะที่มันเก็บจุดเก็บยาเก็บอะไรทุกอย่างเลยครับเดินนะครับใช่ครับแล้วครับหรอแล้วเขาตายอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ครับใช่ผมแล้วผมก็ไม่มีไอเดียไม่มีไอเดียครับเลยไม่รู้ว่าต้องมาส่งที่หมอหรือว่าเขาไปอยู่ในสอนอแล้วก็เรียกหมอมันเป็นที่นั่นบ้านที่เกิดไอ้จุดแดงๆเขาเรียกว่าอะไรวะสักอย่างนึงผมเห็นอะไรแดงหรอมันมีอะไรบนหัวเด็กก็ไม่รู้เป็นอ๋อใช่ครับโอเคครับโอเคขอบครับครับผมข้อไปด้วยได้ไหมครับต้องลองเราไหมพอดีผมไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าที่มาส่งใช่ครับผมครับหัวโตแล้วมึงอะไรวะไอ้เยี่ยมแมนเอายาแดง100เม็ดมายัดเลยมึงไงเอาจริงเหรอหัวโตอยู่ตอนกูต้องตีอยู่แล้วแหละไอ้เหี้ยกูยังตีไม่อยู่นี่อ่ะ100เม็ดอ่ะไอ้เหี้ยโลกอ่ะยัดไปวะจมผมเอาใส่ไปแค่30ใส่ไปแค่30เม็ดละเท่าไหร่วะเม็ดเท่าไหร่อยากไปดูว่าโดนจับกูรู้ว่าหนักอ่ะสวัสดีครับคุณที่ชาวสุขีเลิฟดีครับเบอร์สวัสดีครับตำรวจสันติบาลยังมันไม่ไปเค้นอุ้มกันหรอไม่ไปเค้นอุ้มกันหรอน่าจะไม่มีป่ะมันเหลือแบบมันเหลือน้อยมากต้องสักครู่ใช่หมอเฮ้ยคุณรู้สึกเครียดมีใครมีโซจูไอ้ตำรวจเขาขอซื้อโซจูต่อหน่อยได้ไหมคิดว่าสภาจะช่วยอะไรผมได้ปะมาดูมันเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณครับไม่ได้หรอน่าจะฟรีเออแต่ว่าผมว่าตำรวจช่วยได้มีประชาชน2คนมางัดร้านวะแบบตัวไม่พกเลยเลยอ่ะกลับมากินอิ่มนอนหลับอ่ะเพื่อนกัดตัวอ้วนเหรอกัดตัวอ้วนเลยเหรอเอออยากตัวอ้วนจับอ่ะติ๊บมาสอนอะไรดิติ๊บพี่สอนอนเนาะทำอะไรอ่ะมาฟังเรื่องฮาเรื่องนึงเข้าวอร์ปิดชีวิตเปลี่ยนอ่ะนี่ไงลุงอีกแก๊งนึงอ่ะหรือเอออยู่ดีไปเจอตายที่นู่นเฉยที่จุดอะไรไม่รู้เราแค่จะบอกเองว่าเราอยู่ในมันคือจุดอะไรวะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันเหมือนขึ้นเด็กเดินเด็กเดิน
เขาบอกว่าเขาบอกพี่แชมป์ว่าผมไม่ได้ให้คุณมาเถียงครับเงี้ยงอมเลยออกเลยพี่อาคุณขอคนนึงได้ไหมที่รู้เรื่องเหตุการณ์ข้างในเนี่ยคุณเลยก็ได้เขาถามเลยสามคนเลยเขาไปสามคนเลยให้พวกผมให้พวกผมมาครับเขาไม่หมดเลยก็ได้ครับให้หมอเช็คเบอร์โทรผมหน่อยครับที่ผมกดเคสล่าสุดไม่ได้ที่สุ่มเสี่ยงครับเป็นตรงเหินโอเวอร์ตรงเหินน้ำครับตายอยู่ตรงนั้นครับรอให้หมอเช็คได้ครับหมออยู่ไหมฮะเช็คเบอร์ผมได้ครับก็ถูกไงครับก็เด็กเดินเนี่ยมันไม่ได้สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงครับตรงนั้นครับสุ่มส่วนไหนสุ่มส่วนไหนครับสุ่มส่วนไหนครับเสี่ยงครับผมเอ้าก็หมอคุณตำรวจบอกว่าสุ่มเสี่ยงครับแต่มันไม่ได้สุ่มเสี่ยงตรงนั้นเคสผมขึ้นอยู่ตรงนั้นลองถามหมอที่ผมจำความได้ก่อนตายถ้าผมโดนคนนี้ตีสลบครับใครครับก่อนตายใครตีสลบครับเดี๋ยวก่อนตายผมจำได้ครับคุณตีผมครับไม่ครับคุณมีเรื่องรู้ว่าเราถามอะไรเปล่าครับผมจำได้ครับผมจำความได้ครับว่าคนนี้ตีผมสลบครับใครๆก็พูดได้ครับจำความได้ครับใครๆก็จำใครพูดได้เนี่ยเนี่ยครับเอาก็พูดได้ก็ให้หมอมายืนยันครับว่าเคสผมอยู่ที่ไหนครับเอาแล้วผมเป็นคนตีเหรอครับเอางี้ครับเอางี้ครับคุณตำรวจเช็คตัวเขาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนเช็คให้หมอมาก่อนนะผมยังไม่อนุญาตให้เช็คครับเพราะในตัวผมมีของเดี๋ยวผมดูให้ฮะมีของผิดกฎหมายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งปกติของผมอยู่แล้วครับก็นั่นนะพี่ผิดแต่คือผมไม่ได้มาสุ่มเสี่ยงอะตลอหนีเคสอะไรครับมันมีสิ่งที่ผมจะพกได้ครับเอาแบบว่าผมเอาแบบไม่ไปถึงเล่าก่อนได้ไหมครับเหตุการณ์ก็คือผม3คนไปเจอคุณตำรวจครับเช็คก่อนครับเผื่อเขาทิ้งครับผมเช็คก่อนผมว่าเช็คก่อนไม่ทิ้งไม่ได้ที่นี่มันทิ้งไม่ได้ครับไม่ต้องเช็คครับตลอต้องเช็คครับไม่ขอเช็คเลยครับผมขอหมอก่อนนะคุณยังครับเดี๋ยวต้องเช็คเขาเลยครับเอาก็เช็คเลยเช็คเลยครับเช็คเลยครับถ้าคุณบริษัทเอ้ยถ้าคุณบริษัทใจจริงคุณต้องให้พี่เช็คนะครับไม่ฟังผมมีของผิดกฎหมายในตัวอยู่แล้วครับก็คือผมไปผ่านแถวแลนด์เขียวใช่ไหมผมมีของผิดกฎหมายไม่ต้องเช็คผมพูดเลยครับผมมียาแดง30เม็ดครับแต่เขาบอกว่าผมอยู่ที่สุ่มเสี่ยงก่อนที่ผมจะสลบผมจำได้ให้หมอเช็คเลยครับว่าจีผมขึ้นเบอร์โทรขึ้นอยู่ที่ให้ผมเล่าก่อนไหมครับอันนี้จะให้ผมเล่าเหตุการณ์ไหมลองเล่าคือให้ผมเล่าก่อนได้ไหมให้ผมเล่าก่อนได้ไหมครับผมอ่ะอันดับแรกผมนั่งรถไปกับพวกเขา3คนนะครับว่าผมไปโชว์เหินเย็นๆนะน่าจะเป็นเหินที่สะดุดตาแต่ไม่สะดุดตีนนะผมน่าจะโดนช็อตนั้นนะอะไรครับไม่ได้ไปนะใจเย็นครับไม่ได้ไปให้เขาแล้วก่อนให้เราก็เลยให้เขาสร้างเรื่องเลยสร้างเรื่องไปเถอะสร้างเรื่องเลยครับสร้างเรื่องเลยก่อนมาก่อนงั้นเล่าเลยครับถ้าคิดว่าสร้างเรื่องครับงั้นเล่าเลยครับเล่าก่อนเลยครับพวกเองเล่าเลยครับสร้างมาเลยฮะแต่ผมจะยืนยันตัวที่ GPS หมอขึ้นนะข้อหนึ่งนะครับก็คือผมไปเจอลุงที่อะไรนะจุดอะไรที่ใหญ่คำว่าเด็กเดินนะครับแล้วผมก็ไม่มีไอดีทีนี้ผมก็เลย ขับใครอุ้มมาไม่รู้จำไม่ได้นะสามคนผมอ่ะอุ้มไปที่เลเวลล่างเพื่อจะไปเอาไอดีแค่นั้นเลยครับแล้วก็มาส่งสอนอเพราะผมไม่รู้ต้องไปส่งที่ไหนแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับเหตุการณ์มีแค่นั้นถูกป่ะครับทุกคนคือผมไม่รู้ว่าเอาง่ายคือพวกผม3คนก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันคือพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแต่ผมเห็นว่ามันขึ้นว่าเด็กเดินอะไรสักอย่างครับใช่ครับมันมีคำว่าเด็กเดินอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าต้องผมจะชุบเลยได้หรือไม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องไปส่งโรงพยาบาลหรือต้องส่งสอนอครับอันนี้ผมไม่รู้ผมก็เลยจะมาถามนี่แหละครับแค่นั้นเลยไม่มีครับโอเคครับผมพูดได้ไหมครับฟังลงหน่อยครับอ่ะของผมนะครับคือครั้งแรกก็คือผมขับรถพาพวกเขาไปเหินและเหินเย็นๆน่าจะไม่ถูกใจแล้วว่ะตกน้ำก็เลยตีผมสลบตรงเคสที่ผมกดเคสครั้งแรกลองถามหมอดูครับหมอน่าจะรู้ว่าเคสขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับเบอร์ท้ายของผมนะครับครั้งแรกที่ผมกดนะครับแล้วตรงเลเบลที่เขาพูดเมื่อกี้ใช่ไหมผมได้กดเคสที่เลเบลไหมครับลองให้หมอดูครับไม่ผมขอเรียกหมอมาก่อนครับเรียกหมอมาก่อนดีกว่าผมว่าเรียกหมอมาดีกว่าครับง่ายสุดครับไม่แป๊บนึงอันนี้คือผมไม่น่าจะเป็นคู่กรณีอะไรนะคือผมไปได้เลยไหมสามคนผมออกได้เลยไหมเพราะว่าผมก็ถือว่าถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรไปได้เลยครับผมน่าจะคุยกับหมอได้ครับไปได้เลยครับไปได้เลยโอเคครับผมขอครับแล้วก็อะไรยาอะไรในตัวนะครับ3ซมเหรอครับอ๋อไม่เป็นไรครับเสียขนาดนั้นตัวของผมไม่ได้ตัวอยู่แล้วครับมันเรื่องปกติครับอย่างนี้มันไม่โดนจับเฮ้ยเย็นในห้องนู้นเหรอสร้างเรื่องโคตรเก่งคืออะไรวะงงจัดเดี๋ยวบอกกูไปกับมันเฉยพี่ไม่ได้ยินคนไหนนอกคุยกันไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเขาพูดไหนปะเฮ้ยแต่เป็นเฟียวนะเฮ้ยหลวดอินปะหลวดน่าได้ยินแหละเพราะว่าเปิดประตูแล้วนอกไม่ได้ครับ
ต่เมื่อกี้คุณบอกว่าไม่ได้ไปเลเวลนี่เอ้าก็เขาเป็นคนพูดนะครับถ้าคือยึดตามหลักคำพูดของเขาคือเลเวลใช่ไหมเขาบอกเขาพาไปเพื่อจะไปเอา AED ไม่ใช่หรอครับอะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอุ้มศพคุณไปเพื่อไปเอา AED ไม่ใช่หรอแล้วคุณไปตายในเลเวลได้ไงเขาถามเขาสิครับเขาอุ้มมาถามเขาเดี๋ยวคุณมาถามผมไม่ใช่แต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณตายแถวๆไหนในน้ำรางน้ำไม่ใช่หรอใช่ครับก็อะไรของเขาผมงงแล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่คือผมก็งงว่าของเขาอ่ะรอเขาบอกว่าตำรวจฟังอะไรกันอะไรนะเบลอะไรนะเบล AED หรือไงหรือยังไงไม่ก็ที่เขาเล่ามาคือเขาไม่คือเมื่อกี้อุ้มศพคุณไม่ลุงเมื่อกี้ลุงเอาง่ายคือคุณเขาบอกผมว่าเมื่อกี้คุณบอกตำรวจไม่ใช่หรอว่าคุณมาจากอะไรเหินอะไรโอเวอร์แล้วกี้คุณบอกเลเวลอะไรทำให้ตำรวจไม่คือผมได้ยินฟังมติมาต่อจากคำพูดของพวกเองไงว่าอ๋อไปอ่ะผมไม่ได้ยินว่าไปเอา AED แต่ผมได้ยินว่าไปเจอผมที่เด็กเดินใช่ไหมถูกไหมตลอดเด็กเดินที่เลเบลแล้วอะไร AED ตลอดเดี๋ยวตลอดได้ฟังแต่เริ่มหรือเปล่าฮะคุณอ่ะอะไรเขาไม่ได้บอกว่าไปเจอเด็กเดินที่เลเบลครับใช่อะไรครับเนี่ยลุงคนนี่อะไรเพราะลุงงงแล้วผมไม่ได้เจอเด็กเดินครับเล่นเยอะไปป่ะครับเนี่ยเหมือนเขาเล่นเยอะไปป่ะเขาเด็กโอเคบอกแล้วว่าใจเย็นลุงสร้างท่าเรียนเรื่องครับเล่นเยอะอะไรครับเดี๋ยวตอรอพูดอะไรครับตอรอคนไหนนะตอรอยังไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้เหี้ยฮะตอรอฟังพวกคุณพูดอยู่นี่ตอรอฟังเหตุการณ์นะครับยังไม่มีใครพูดนะครับพูดทำอะไรกันเนี่ยคือเหรอน้องคนมันไอ้เหี้ยอันนี้คุณก็จะยืนยันว่าให้หมอมาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่เรียกหมอมาเลยก็เขาบอกให้หน่อยจะถึงหมอเลยหรอขอสักคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าหมอจะยืนยัน GPS ได้ไหมนะเพราะว่าคือมันไม่ควรยืนยันได้ดิพี่เพราะเขาสลบไปแล้วเขาไม่รู้ใช่ครับที่ไหนไม่ใช่หรอแล้วเขาจะถามก่อนสลบตัวหมอเดี๋ยวคุณตำรวจก่อนนี่ผมจำความได้แต่ว่าแล้วคุณจำได้หรอครับว่าคุณส่ง G เมื่อไหร่อะไรยังไงมันจำได้ไหมสลบตรงนั้นผมก็ส่ง G ตรงนั้นนะครับแป๊บนึงครับ G ที่ชีพจรสุดท้ายเต้นนะทำไมครับคุณตำรวจฮัลโหลครับนั่งครับแล้วหมอคุณตำรวจคนนี้ผมคุยกับคุณเนี่ยครับคุณก่อนสรุปจะมาได้ครับเย็นๆครับเย็นรบกวนขอหมอมาที่สอนอได้มั้ยแค่ยืนยันว่าสิ่งที่ผมจำได้เดี๋ยวอย่าลงคุณต้องฟังผมนะครับคุณจะบอกว่าฟังอยู่ปั้นจันไปเลยก็ได้นะปั้นจันไปเลยเคสเลยอื้อ78ฮัลโหลโอเคครับพูดป่ะหมดแล้วครับจะบอกว่าไอ้คำว่าเด็กเดินอ่ะคือมันต้องยังไม่ตายด้วยถึงจะเห็นมันต้องตัดมันตายมันจะไม่เห็นนะเว้ยปะไม่ใช่มันมีคนอื่นได้ไงก็ฟอร์มเงินคนอื่นไปเลยเห็นคนอื่นอะไรมันจอดเลยเด็กเดินครับหมอมาละซิโก้รบกวนหน่อยครับช่วงนี้งานอะไรมาทำดีวะงานส้มนี่คือเขาจะถามว่าเขาจะให้พี่เช็คจีว่าเขาส่งจีตั้งแต่เมื่อไหร่สามารถเช็คได้ไหมหมอสามารถให้ข้อมูลได้ไหมถามว่าผมขอถามก่อนนะครับใครเป็นคนขอครับผมครับศพครับศพมันขอไม่ได้ใช่ไหมแก๊งขอทางผมไม่ได้ครับต้องเป็นเจ้าที่ตำรวจเท่านั้นถ้าจะขอไม่คนตายเขาขอเองครับแล้วตายเขาขออนุมัติไหมครับว่าที่จะให้ผมให้เรียบร้อยตีแปดถ้าเกิดว่าตำรวจอนุมัติผมก็จะหาให้ได้ครับแต่ตำรวจต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยงั้นไม่อนุมัติแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาตามมาทีหลังมีปัญหาวุ่นวายมากเลยครับตอนนี้ใช่ครับขอครับเอาเนี้ยปัดตัดเลยครับผมเอาไงก็เอาอะว่ามาเลยไม่ได้ดูผมมองดูว่าไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วก็เดี๋ยวคุยกับผมข้างนอกจะได้ครับซีเบสต่อเลยครับจัดการเลยสบายขออนุญาตค้นตัวครับได้ครับมีแคปแดง30เม็ดนะครับเรียบร้อยแล้วรบกวนเม็ดละ500นะครับโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากครับแสนนะฮะเงินผมเป็นล้านนะครับ10กว่าล้านนะครับรวยมากครับผมทั้งหมด 15,000 นะครับ50ไม่โชว์รวยด้วยไอ้เหี้ย30เม็ด 15,000 เองอย่าพูดยัดยามอะไรเนี่ยโอ้เหี้ยวันตีนักไอ้สัตว์เหี้ยไอ้ดอกป้าไอ้ดอกป้าเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูจะตี
้ยดูนี่สภาวะดูในเมืองปะ